สวัสดีค่ะวันนี้เราไปทำเบเกอร์โฮวีตเมล็ดเจียกันค่ะอันดับแรกก็นำแป้งสาลีโฮวีตประมาณสัก200กรัมใส่ลงไปในชามผสมก่อนค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายแดง15กรัมแล้วก็จะเป็นยีสต์2กรัมค่ะจากนั้นใส่นมจืดลงไปประมาณสัก120กรัมค่ะแนะนำว่าให้ค่อยๆใส่นะคะจากนั้นให้เราคนทั้งหมดให้เข้ากันแล้วก็ใช้มือลองนวดดูก่อนนะคะพอเรานวดไปสักพักรู้สึกว่ามันแฉะเกินไปเราก็เลยจะเติมแป้งประมาณอีกสัก10กรัมค่ะแล้วก็นวดต่อค่ะคราวนี้รู้สึกแห้งไปนิดนึงนะคะเราก็จะหยอดนมจืดลงไปเล็กน้อยแล้วก็นวดให้เข้ากันนะคะพอเรานวดแป้งทั้งหมดเนี่ยเข้ากันดีแล้วก็ให้เราใส่เมล็ดเจียลงไปหรือว่าใครจะใส่เป็นงาก็ได้นะอันนี้เราใส่เมล็ดเจียไปประมาณสัก10หรือว่า15กรัมแล้วแต่ชอบค่ะแล้วก็ทำการนวดจนเมล็ดเจียเนี่ยมันเข้ากับแป้งจากนั้นค่อยย้ายไปนวดบนพื้นเรียบอีกทีจากนั้นให้เราทำการนวดไปประมาณสัก10หรือ15นาทีนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยแบ่งแป้งออกเป็นสัก6ก้อนแล้วกันเนาะถ้าเพื่อนๆอยากให้มันเท่ากันก็ชั่งน้ำหนักได้นะคะอันนี้เราไม่ได้ชั่งเราจะกะเอาเนาะเพราะฉะนั้นชิ้นแต่ละชิ้นมันก็จะมีความต่างกันอยู่นะคะมีเล็กมีใหญ่บ้างแล้วเราจะทำการปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะแล้วก็จะพักแป้งเป็นเวลาประมาณสัก10นาทีวิธีการพักก็เหมือนทั่วไปใช้ฝาหม้อปิดไว้หรือว่าใช้พลาสติกแรปนะคะปิดไว้ก็ได้พอครบเวลาแล้วเราก็จะทำการขึ้นรูปนะคะคล้ายๆโดนัทนะเนาะก็รีดแป้งนะคะแล้วก็ค่อยทำการม้วนสารภาพเลยนะคะว่าสูตรนี้ไม่ได้เทสแล้วก็ทำเป็นครั้งแรกนะคะพอได้สูตรมาก็เลยมาลองทำเพราะฉะนั้นหน้าตามันก็จะแปลกๆหน่อยนะคะอันนี้เราจะทำขอบแป้งให้มันบางๆนะคะแล้วก็จะพันจากด้านบนลงมาข้างล่างจริงๆแล้วเบเกิลนะคะเขาก็จะเป็นชิ้นที่แบบหนาๆนะคือรูเล็กๆตรงกลางแล้วก็มีความหนามากนะคะแต่สำหรับที่เราทำวันนี้มันจะแบบออกไปทางโดนัทนะคะพอเราคลึงให้มันเป็นเส้นๆแล้วจากนั้นเราก็จะนำมาประกบกันให้มันเป็นทรงกลมนะคะก็บีบปลายข้างนึงให้มันแบนๆแล้วก็ทำการห่อแบบนี้แล้วก็เก็บรายละเอียดได้เลยถ้าเพื่อนๆอยากให้มันหนากว่านี้ก็เวลารีดแป้งแนะนำว่าอย่ารีดบางนะคะแล้วก็ไม่ต้องรีดยาวมากเวลาม้วนมันก็จะได้หนากว่านี็จแล้วนะคะมันเหมือนโดนัทมากกว่าเนาะจากนั้นเราจะทำการพักแป้งอีกประมาณสัก40นาทีนะคะก็ใช้ผ้าขาวบางชุบน้ำบิดมาแล้วก็คลุมไว้หรือว่าจะใช้พลาสติกแรปปิดไว้ก็ได้ค่ะคร
พอเวลา40นาทีแล้วมันก็จะขึ้นฟูมาอีกเล็กน้อยต่อไปเราจะนำแต่ละชิ้นนี่นะคะไปต้มในน้ำร้อนอันนี้เราต้มน้ำให้เดือดแล้วก็หรี่ไฟลงสุดนะคะแล้วก็เอาแป้งที่เราขึ้นรูปเนี่ยลงไปต้มประมาณ60วินาทีข้างละ30วินะคะครบ30วิแล้วเราก็กลับด้านแล้วก็อีกข้างนึงก็ให้มันครบ30วิเหมือนกันแล้วก็ตักขึ้นไปพักให้เสด็จน้ำก่อทำแบบนี้ทุกชิ้นเลยนะคะขั้นตอนนี้มันจะช่วยทำให้แป้งมีความเหนียวหนึบซึ่งจะแตกต่างจากขั้นตอนการทำโดนัทนั่นเองจากนั้นก็จัดเรียงใส่ถาดนำไปอบไฟบนล่างประมาณสัก160องศานะคะเราอบไปประมาณ 20-25 นาทีก็จะได้ขนมเบเกิลหน้าตาคล้ายๆโดนัทเลยนะคะด้วยความที่มันเป็นโฮลวีตนะมันก็จะเนื้อข้างนอกอ่ะมันก็จะกรอบๆนิดนึงข้างในก็จะเป็นลักษณะเท็กเจอร์ของขนมปังโฮลวีตทั่วไปเลยนะคะอันนี้ผ่าให้ดูข้างในจริงๆแล้วของเรามันชิ้นเล็กมากไม่ต้องผ่าก็ได้นะคะปกติเขาจะผ่าแล้วทาพวกแยมหรือว่าเนยถั่วอะไรแบบนี้จริงๆมันก็อร่อยดีนะคะแนะนำเพื่อนๆลองไปทำดูค่ะ